ครับสำหรับชุดนี้นะครับก็เป็นชุดมอเตอร์บัตเลตนะครับบัตเลตขนาด12โวลต์350วัตต์นะครับ12โวลต์350วัตต์นะครับเป็นมอเตอร์ที่มีกำลังสูงพอสมควรนะครับ350วัตต์ก็คือ 0.4 แรงม้านะครับ 0.4 แรงม้าน้ำหนักมอเตอร์ตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ 2.4 กิโลกรัมนะครับเป็นเพาตรงนะครับหมุนความเร็วรอบอยู่ที่ 1,900 รอบนะครับประมาณ 1,900 รอบสูงสุดที่12โวลต์นะครับตัวมอเตอร์จะมีสายแบบนี้นะครับ3เส้นนะครับแล้วก็มีสายฮอเซนเซอร์อีก5เส้นนะครับสายควบคุมความเร็วทิศทางรอบแล้วก็มีตัวกล่องแล้วก็คันเร่งนะครับตัวนี้จะนำไปใช้อะไรได้บ้างนะครับก็สามารถท่านก็สามารถที่นำไปใช้กับตัวพวกอุปกรณ์พวกไปต่อเลื่อยวงเดือนหรือต่ออุปกรณ์สูบน้ำหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ต้องการใช้กำลังรอบนะครับกำลังหมุนความเร็วนะครับใช้ความเร็วนะครับตัวนี้สามารถที่จะนำไปใช้งานได้หลายอย่างนะครับแล้วแต่ท่านจะไปคิดประดิษฐ์นะครับที่จะใช้งานในเครื่องมือของท่านนะครับแล้วก็ในชุดนี้มันจะมีอยู่3ส่วน3ชิ้นก็คือมอเตอร์คอนโทรลแล้วก็คันเร่งเท้านะครับคันเร่งเท้าแล้วก็จะมีตัวนี้แถมไปให้นะครับตัวคอนเนคเตอร์ต่อสายคอนเนคต่อสายนะครับเวลาใช้งานจริงนะครับเราก็วางติดตั้งมอเตอร์เสร็จเรียบร้อยเราก็มาต่อสายตัวนี้นะครับโดยมีคอนเนคเตอร์ตัวนี้ในการต่อนะครับเป็นสะพานไฟต่อตามสีนะครับสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินตามนี้นะครับเหลืองเขียวน้ำเงินพอต่อได้เสร็จเราก็ขันน็อตเอาน็อตตัวนี้ขันไว้นะครับขันน็อตขันทั้ง3ตัวเลยนะครับอันนี้เราสมมุติให้ดูก่อนขันทั้ง3ตัวแล้วก็ใส่ฝาปิดนะครับปิดขันน็อตข้างนอกให้แน่นนะครับในน็อตที่เราให้ไปนะครับมีน็อตอีก2ตัวการขันนะครับท่านก็สามารถที่จะขันได้นะครับเราขันเข้าไปในนี้นะครับล็อกนะครับสมมุติว่าเราต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วเราต่อสาย3เส้นเสร็จนะครับเราก็มาต่อสายเส้นนี้นะครับฮอร์นเซนเซอร์นะครับจะมีที่กล่องมานะครับฮอร์นเซนเซอร์ทำหน้าที่จากไฟจ่ายเข้าไปที่2เส้นนี้นะครับดำแดงจ่ายไปที่ท้ายมอเตอร์นะครับจ่ายไปที่ท้ายมอเตอร์แล้วก็จะเป็นแม่เหล็กก็จะทำหน้าที่จ่ายสัญญาณกลับมาที่3สีนะครับก็คือสีเหลืองเขียวน้ำเงินนะครับจ่ายสัญญาณกลับมาที่กล่องก็จะคำนวณแล้วก็ปล่อยสัญญาณกลับไปที่3เส้นที่ต่อไปตอนแรกนะครับนี่นะครับโดยที่เราจะต้องต่อไฟเข้านะครับต่อไฟเข้าบวกลบมาจากแบตเตอรี่นะครับ12โวลต์บวกลบตัวนี้สามารถใช้กับแบตเตอรี่รถยนต์ได้นะครับใช้กับรถยนต์ได้โดยตรงเลยนะครับเพราะว่าเป็นระบบไฟ12โวลต์แต่ไม่ควรต่อสายยาวเกินไปนะครับแล้วก็มีสายกุญแจนะครับสวิตช์กุญแจพอเราเปิดสวิตช์กุญแจมันก็จะหมุนหรือว่าใช้สวิตช์ต่อมันก็จะหมุนนะครับกรณีใส่สวิตช์กุญแจก็คือใช้กับรถจักรยานไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอย่างนั้นนะครับแล้วก็เราก็ต้องต่อตัวนี้ด้วยนะครับต่อสวิตเรียกว่าสวิตคันเร่งหรือว่าคันเร่งนะครับคันเร่งไฟฟ้าเป็น3เส้นอย่างนี้นะครับเรากดเวลาเรากดก็กดเหยียบใช้เท้าเหยียบลงไปนะครับเร่งเบาตามจังหวะก็คือกดเร่งมอเตอร์ก็จะหมุนเร็วนะครับคู่มือหรือว่าการทดสอบนะครับให้ดูที่หน้าเว็บลิงก์ไปดูการทดสอบอีกทีหนึ่งนะครับจะอยู่ที่ใน YouTube นักประดิษฐ์นะครับนักประดิษฐ์นะครับตัวเส้นสีนี้ก็จะเป็นสีดำกับน้ำตาล2สีนี้จะเป็นตัวต่อสำหรับการถอยหลังนะครับถ้าเราปลดว่างไว้เวลาเราเร่งก็จะหมุนเดินหน้านะครับเวลาเราต้องการถอยหลังก็คือต่อ2เส้นนี้ติดกันนะครับใช้สวิตช์ต่อเพื่อถอยหลังนะครับส่วนตัวนี้เป็นสัญญาณต่อเพื่อเบรกนะครับตัดไฟกล่องไม่ให้เข้ามอเตอร์เวลาเราเหยียบเบรกนะครับพอเหยียบเบรกปุ๊บจะตัดไฟกล่องไม่ให้เข้ามอเตอร์ทำให้มอเตอร์หยุดหมุนทันทีนะครับ
แล้วก็2เส้นนี้เป็นตัวเซตค่ามอเตอร์ให้หมุนเดินหน้าหรือถอยหลังเอาไว้ตอนแรกนะครับจะให้หมุนซ้ายหรือหมุนขวานะครับแล้วเขาก็จะจำค่านี้ไว้นะครับสำหรับการรับประกันนะครับชุดนี้นะครับก็จะประกันให้1ปีเต็มนะครับกรณีที่ไม้นิดหน่อยนะครับทำไมถึงพูดว่าไม้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราใส่เบรกเกอร์นะครับหรือสวิตช์โอเวอร์โหลดนะครับพอมันมีเริ่มไหม้หรือช็อตนิดหน่อยสวิตช์โอเวอร์โหลดก็ทำงานนะครับกรณีถ้าสวิตช์โอเวอร์โหลดไม่มีหรือไม่ทำงานหรือใส่มากเกินไปนะครับหรือเบรกเกอร์นะครับที่ใส่แอมป์สูงเกินไปนะครับมากเกินไปก็จะทำให้มอเตอร์ไหม้หรือกล่องไหม้นะครับเป็นรอยไหม้อย่างเป็นวงกว้างตรงนั้นเราก็จะไม่ประกันให้นะครับเพราะฉะนั้นทุกชิ้นท่านต้องใส่ตัวสวิตช์โอเวอร์โหลดที่มันสามารถตัดได้ดีไว้ด้วยนะครับใน1ชุดจะมีมอเตอร์มีคอนโทรลมีคันเร่งแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็แถมตัวนี้ไปให้ด้วยนะครับชุดนี้เรารับประกันให้1ปีเต็มนะครับในกรณีการใช้งานปกตินะครับก็สามารถหาซื้อได้ที่หน้าร้านของนักประดิษฐ์หรือในเว็บนักประดิษฐ์เท่านั้น